มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อที่ SMS เลยค่ะจากคุณกาญจนทัศน์นะคะเกิดวันที่11มกราคมปี17เวลาประมาณนะคะอาจารย์7ถึง8โมงเช้านะคะเงินความรักอาชีพที่เหมาะค่ะตอนนี้เปิดร้านกาแฟอยู่แต่ไม่ใหญ่ค่ะอาจารย์คือดวงนี้เนี่ยนะครับธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกอาหารหรือของกินเนี่ยยังไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะครับถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ก็ไม่ได้เติบโตเท่าไหร่ค่ะแต่ดวงนี้เนี่ยอาชีพหลักๆที่เหมาะเนี่ยนะครับเป็นอาชีพประเภทใช้งานรับจ้างงานฝีมือคือเป็นงานรับจ้างและงานฝีมือหรือการให้บริการหรือรับจ้างที่ใช้งานฝีมือพวกหัตถกรรมหรือที่เขาบอกว่าพวกอะไรนะพวก SME แล้วการทำร้านกาแฟการทำร้านกาแฟนี่เป็นใช้ฝีมือเหมือนกันแต่ว่าเมื่อเทียบแล้วมันเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารธุรกิจอาหารในดวงนี้ไม่รุ่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหมายว่าถ้าทำธุรกิจอาหารก็คือเลี้ยงตัวเองได้แต่จะไม่เจริญรุ่งเรืองนักนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในดวงนี้เนี่ยจะมีแนวโน้มจะต้องเปลี่ยนอาชีพภายใน2ปีนี้แน่นอนไปสู่อาชีพใหม่นะและอาชีพใหม่เนี่ยจะมั่นคงก็คือราววันที่24มกราคม63เป็นต้นไปแต่หมายความว่าก่อนปี63คุณจะอยู่ในสภาวะลองผิดลองถูกตลอดเปลี่ยนไปตรงโน้นแล้วไปทำให้นี่ใหม่หรือไปทำให้นู่นมันจะเป็นจนกว่าคุณจะมั่นใจแล้วมันจะเดินหน้าก็คือปี63ค่ะความรักค่ะความรักในตอนนี้เนี่ยนะครับดวงนี้มีดาวที่เกี่ยวเรื่องความรักในลักษณะปกปิดซ่อนเร้นหรือว่ามีลักษณะรักสามเศร้ากันอยู่นะครับงั้นความรักของคุณเนี่ยถามว่ามีโอกาสเกิดปัญหาประเภทรักซ้อนซ่อนรักไม่มีโอกาสนะครับค่ะนะแล้วก็ให้ระวังเรื่องปัญหาเรื่องรักซ้อนเนี่ยนะถ้าคุณตัดใจได้หรือแก้ปัญหาตกคุณจะต้องแต่งงานหรือมีครอบครัวภายในปี60ค่ะปลายปี60แต่ถ้าคุณจัดการไม่ได้เนี่ยแปลว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแฟนใหม่ค่ะแต่ว่าระวังเรื่องซ้อนกันไม่ว่าคุณซ้อนหรือเขาซ้อนก็มีค่าเท่ากันค่ะครับนะท่านต่อไปค่ะคุณสุภารักษ์นะคะเกิดวันเสาร์ที่10สิงหาคมปี34เวลา 11:30 10สิงหา34นะคะ 11:30งานเงินสุขภาพจะเจอเนื้อคู่ตอนไหนครับดวงนี้เขาเกณฑ์ตั้งตัวปีหน้าก็คือตั้งแต่เดือนกันยายนของปี60เป็นต้นไปเวลาคนเขาเกณฑ์ตั้งตัวเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเริ่มเจอเนื้อคู่ละนะครับพอเขาเกณฑ์ตั้งตัวนะแต่เตือนนิดนึงนะครับดวงคุณเนี่ยเป็นดวงคนที่มีโชคในเรื่องความรักคำว่าโชคเนี่ยแปลว่ามีมากเกินไปไม่ได้แปลว่าเรื่องดีนะมีรักมากนะรักบ้างเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าคุณไม่มีลักษณะเด็ดเดี่ยวในเรื่องความรักเลือกใครให้เป็นตัวเป็นตนนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนเลิกหลายครั้งกว่าจะมีครอบครัวที่เป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าคุณตั้งใจมีครอบครัวที่มั่นคงคุณมีโอกาสตั้งแต่ปีหน้าตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปแต่คุณอย่าโลเลนะถ้าโลเลคุณจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกหลายครั้งนะครับงานเงินค่ะการงานก็เหมือนกันแต่ตอนนี้งานเนี่ยยังไม่ได้มีอะไรก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่ปีหน้าจะเปลี่ยนอาชีพเลยหรือเปลี่ยนลักษณะงานไปอย่างสิ้นเชิงเลยแต่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะฮะนะปีหน้างานก็จะไปในที่ไกลแล้วก็เดินทางบ่อยแล้วเป็นงานด้านการขายค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพยังไม่มีปัญหาดวงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยแต่ว่าดวงนี้มีลักษณะของคนเหมือนพวกสมาธิสั้นเปลี่ยนง่ายเดี๋ยวเปลี่ยนโน่นเดี๋ยวเปลี่ยนนี้แล้วก็เปลี่ยนใจเร็วด้วยนะครับนะท่านต่อไปเลยค่ะคุณรองทองนะคะเกิดวันพุธที่27กันยายนปี15นะคะเวลาเกิดคือ18นาฬิกา20กันยาเนาะ27ค่ะ27กันยายนปี15เวลา18นาฬิกา12นาทีตรงกับวันพุธนะคะความรักการงานเงินโชคลาภสุขภาพค่ะเอาความรักก่อนปีนี้เป็นปีแรกที่จะเริ่มมีเนื้อคู่เป็นตัวเป็นตนนะครับโดยเริ่มมีโชคในเรื่องความรักตั้งแต่11สิงหา59เป็นต้นไปก็คิดว่าน่าจะพอที่จะอะไรอ่ะพอที่จะถ้ายังไม่มีแฟนก็น่าจะเจอเนื้อคู่นะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่มีโชคในเรื่องการงานแล้วก็โชคทางด้านการเงินแต่โชคนี้ไม่ใช่โชคใหญ่นะครับแต่ถือว่าดีขึ้นครับสุขภาพค่ะสุขภาพนี่ระวังนิดนึงดวงนี้มีแนวโน้มเสี่ยงระวังโรคที่เกี่ยวกับซีสต์และโรคที่เกี่ยวกับคล้ายๆโรคทางผู้หญิงนะพวกโรคทางมดลูกประจำเดือนประเภทนั้นแหละครับนะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะคะขออนุญาตไปที่อีเมลนะคะจากคุณอาริสาเกิดวันพุธที่7กันยายนปี37นะคะเวลาเกิดคือ
1:59 ตรงกับวันพุธครับนะคะคำถามคือกำลังเดินทางไปต่างประเทศค่ะแล้วก็มีเรื่องเงินงานสุขภาพก็โอเคนะในดวงนี้มีแนวโน้มนะตามดวงเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะต้องเดินทางไกลแล้วเป็นลักษณะการเดินทางข้ามแดนข้ามประเทศนะครับจริงๆตามดวงนี้ค่อนข้างเร็วนะถ้าไปเพราะว่าในดวงกำหนดว่าจะไปในต้นปีหรือเดือนหลังเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยจะไปต่างประเทศแต่ถ้าไปตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วครับค่ะแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยการเงินเนี่ยคงจะไม่มีปัญหาเพราะว่าได้เงินมาแต่ว่าลักษณะเงินเนี่ยจะได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นเงินที่ได้จากงานนะครับแต่งานตัวเนี้ยเหมือนว่าเป็นงานที่ไม่ถาวรไปทำระยะสั้นแต่ได้เงินค่อนข้างมากค่ะนะครับสุขภาพสุขภาพไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าระวังนิดนึงโรคที่เกี่ยวพวกปวดเอ็นกล้ามเนื้อค่ะนะปวดข้อปวดเอ็นปวดกล้ามเนื้อแต่โรคพวกนี้มันอันตรายแต่ก็น่ารำคาญครับนะคะก็คุณผู้ชมท่านอื่นนะคะดวงนี้เนี่ยเหมือนจะทำอาชีพทางด้านเกี่ยวกับอาชีพธุรกิจบริการบันเทิงเลยผมก็จะว่าอาจจะทำพวกร้านเสริมสวยร้านอาหารหรือสปาอะไรพวกนี้แหละครับจะดีไหมคะก็เป็นอาชีพพวกนี้แหละครับนะคะคุณผู้ชมท่านอื่นนะคะที่วันนี้อาจจะส่งเข้ามาแล้วเรายังไม่ได้ทันตอบนะคะเรามีอีก2ช่องทางที่คุณผู้ชมสามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าสะดวกจะเขียนจดหมายมากกว่านะคะก็จ่าหน้าซองถึงรายการชีวิตพิชิตดวงนะคะส่งมาที่27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็สำหรับเรื่องราวของวันนี้ที่เราได้พูดกันไปนะคะก็ทาง Facebook นะคะตารางเนี่ยเรื่องของทักษะพยากรณ์ใครที่อาจจะดูแล้วอุ้ยตามไม่ทันนะคะคนที่ยังไม่เคยมีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์มาก่อนแล้วอยากจะศึกษาหรือว่าอยากจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะใน Facebook ของเรานะคะเดี๋ยวขึ้นให้ดูนิดนึงนะคะ Facebook นะคะชื่อว่า Miracle Channel TV นะคะเป็นแฟนเพจนะคะเราลงตารางทั้งหมดนะคะ ทั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเรื่องของทักษะพยากรณ์ว่าใครเกิดวันอะไรเช่นคุณเกิดวันอาทิตย์ทิศทางไหนที่เหมาะกับคุณนะคะสามารถนำไปเขาเรียกว่าเสริมชะตาหรือว่าย้ายสะเดาะเคราะห์หนีเคราะห์ได้หนีเคราะห์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้เป็นเรื่องวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกว่าจะทำอะไรที่ไหนดีเลือกสถานที่เป็นการเลือกสถานที่เลือกสิ่งแวดล้อมค่ะว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วควรจะทำอะไรได้บ้างควรจะทำอะไรบ้างหรือควรจะไม่ทำอะไรบ้างก็มีตารางมอบให้คุณผู้ชมเช่นกันอยากจะให้นำเอาไปพิมพ์ออกมาดูนะคะตารางวันนี้เนี่ยเน้นนิดนึงนะใช้กับคนทุกวันเกิดเป็นเพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกก่อนว่าคุณจะไปทำอะไรที่นั่นและเลือกอาชีพแล้วก็ไปเลือกพื้นที่ตามนั้นเลยครับใช้ได้ทุกคนและทุกวันเกิดครับใช่ค่ะแล้วก็คุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะทาง YouTube Channel มาเลยนะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็เวลาออกอากาศของเรานะคะก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็น16:30ตอนเย็นนะคะถึง18:00สุดท้ายนี้นะคะก็ข้าพระพุทธเจ้าในนามของรายการชีวิตพิชิตดวงและทีมงานมิลเลอร์เคลนทุกคนนะคะขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะกลับมาพบกันใหม่วันอังคารหน้า16:30ตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะ